สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Omega X Watch Mission to Uranus กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็นับว่าเป็นสีหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในคอลเลคชัน Moon Swatch นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าสีเขาเนี่ยจะมาแนวเป็นสีฟ้านะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยสีตระกูลฟ้าหรือว่าหน้า Tiffany Blue เนี่ยจะได้รับความนิยมสูงมากนะครับแต่ว่าต้องบอกนะว่าตัวเนี้ยสีจริงๆมันก็ไม่ได้ Tiffany Blue อะไรขนาดนั้นนะมันก็แบบเป็นฟ้าอ่อนทั่วไปนะครับฟ้านมอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวแวะมาดูกล่องกันนิดนึงนะครับตัวกล่องก็จะมาเป็นสีเดียวกับตัวนาฬิกาเลยนะครับมีสีฟ้าแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดาวยูเรนัสเนี่ยมันก็เป็นสีฟ้าๆแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นดาวที่แบบมีความเย็นมากๆนะครับอุณหภูมิเนี่ยลบ197องศานะครับเรียกว่าแบบเป็นน้ำแข็งเลยอะรอบๆก็มีข้อความบอกไว้ตามปกตินะครับพวกสเปคต่างๆของดวงดาวนะครับก็ลองไปอ่านดูได้นะอันนี้สายดาราศาสตร์ก็น่าจะชอบอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็มีดาวทั้งหมดที่อยู่ในคอลเลคชันนี้มาให้นะครับทั้งหมดก็มี11เรือนนะครับอ่ะมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะตัวนาฬิกาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าจะมาในสีทูโทนมากๆนะครับคือเป็นสีฟ้าตัดกับขาวที่แบบผมว่าลงตัวใช้ได้เลยนะซึ่งสีแบบนี้เชื่อได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสาวๆนะครับที่แบบอยากได้นาฬิกาสีพาสเทลสีแบบมีความคิ้วๆหน่อยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอมาจับดูนะผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้นะมันยังดูแบบไม่ได้สาวจัดมากขนาดนั้นอะโอเคอย่างตัวสีชมพูเนี่ยผมว่าตัวนั้นมันสาวแบบจริงจังมากนะครับคือแบบมันผู้หญิงเลยอะผู้ชายก็จะพอใส่ได้แต่ว่าจะมีความเขินๆนิดนึงนะครับแต่ตัวสีฟ้าเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเขินหรือแปลกประหลาดอะไรเลยนะคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยใส่ได้สบายมากกว่าสีชมพูเยอะนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาภาพรวมก็เล่นคู่สีมาได้ดีมากนะครับซูมให้ดูรายละเอียดด้านในกันนิดนึงนะครับหน้าปัดเนี่ยก็จะมาแบบเรียบๆเลยนะเป็นสีด้านนะครับแล้วก็มาร์กเกอร์รูมทั้งหลายเนี่ยก็จะมาแบบเป็นสีขาวหมดเลยนะครับคือเรียกว่าเรือนเนี่ยก็หลักๆเป็น2สีจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่นับสีดำที่แบบเป็นพวกเทคตัวอักษรนะครับคุมโทนมาเรียบร้อยสุดๆแล้วก็อยากให้สังเกตนิดนึงนะครับว่านาฬิกาตระกูลสีสว่างอ่ะอย่างที่เห็นนะครับว่าพวกพื้นผิวที่มันเป็นสีขาวอ่ะเราจะเห็นเท็กซ์เจอร์ความขรุขระได้น้อยนะครับอย่างถ้าเกิดไปเทียบกับตัวสีดำนะถ้าเกิดผมซูมใกล้ขนาดนี้นะแล้วหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเราเห็นว่าตรงขอบเบเซลอ่ะมันจะขรุขระมากนะครับดูแบบเป็นพลาสติกราคาถูกเลยอ่ะแต่อันเนี้ยจะดูขาวเนียนแบบแอบเป็นอลูมิเนียมได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นข้อได้เปรียบของนาฬิกาที่เป็นคอลเลคชันรุ่นสีขาวๆนะครับก็จะดูเนียนตากว่ารุ่นสีดำเยอะเลยส่วนตัวเคสเนี่ยก็มาสีฟ้าๆหมดเลยหน้าหลังนะครับพลิกให้ดูดาวยูเรนัสกันนิดนึงนะครับหน้าตาเขาก็จะมาประมาณนี้นะเรือนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการล้อตีมกับตัวดวงดาวเนี่ยได้แบบค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับเรื่องปุ่มเรื่องอะไรเงี้ยคุมโทนมาดีมากตัวเรือนก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะคือสีสันเข้ามาน่ารักอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดหน่อยคือเรื่องของสายนะครับสายเนี่ยแข็งมากอ่ะคือน่าจะแข็งอันดับต้นๆแล้วนะครับคือเรียกว่าจัดอยู่ในตระกูลสายแข็งสุดของรุ่นแล้วนะครับทั้งที่เป็นสายขาวนะคืออย่างสายสีขาวเนี่ยบางตัวก็จะนิ่มมากนะอย่างเช่นตัวมาสนะครับตัวดาวอังคารน่ะเป็นสายสีขาวเหมือนกันแต่ว่าผิวเขาจะเงานิดนึงแล้วก็จะนิ่มกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยแข็งโป๊กเลยแล้วก็เวลาดัดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะผมพยายามโค้งลงมานะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปปึ้งนะครับอย่างเงี้ยแบบมีความเด้งแรงมากนะครับแล้วก็สังเกตดูตรงเนี้ยผ้ามันจะแบบมีความหนาๆนิดนึงอ่ะเหมือนมีการซับด้านในมามากกว่าสายปกติที่แบบมันเป็นสายแบบเงานิดนึงอ่ะนะครับดังนั้นเรื่องการสวมใส่นะครับเส้นนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนำว่าให้ไปหาสายเปลี่ยนจะดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับก็อยู่บนข้อปั๊บเนี่ยถือว่าดูสวยงามน่ารักดีมากนะคือนาฬิกาสีมันคุมโทนมากนะครับฟ้านมๆ นะครับแล้วก็ขาวแบบเนี้ยเวลาอยู่บนข้อมันจะดูแบบสว่างจ้าขึ้นมานะครับดูแบบพาสเทลน่ารักดีนะครับแต่ก็สังเกตดูนะครับความที่สายมันแข็งเนี่ยมันก็จะปูดแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือแบบต่อให้ผมพยายามจะบีบอย่างนี้นะรัดมันแค่ไหนนะครับพยายามจะหาทุกอย่างมาดัดแล้วนะมันก็จะยังคงมีความโป่งๆโค้งๆแบบนี้อยู่นะครับต่อให้เพื่อนๆข้อมือใหญ่ก็ตามนะครับก็จะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันกระชับมากนะก็แนะนำว่าไปหาสายนาโต้สีขาวมาเปลี่ยนนะก็จะดูเนียนตามากนะครับแล้วก็สังเกตดูอย่างเงี้ยตีนตุ๊กแกมันแทบจะเกาะไม่อยู่แล้วเหมือนกันนะครับคือด้วยความแข็งของเขาอ่ะมันก็จะแบบเวลาเอานิ้วไปสะกิดอย่างเงี้ยนะครับมันจะหลุดได้อย่างง่ายเลยนะครับคือไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะในการใส่ใช้งานนะครับก็น่าจะเป็นจุดนึงที่มีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับก็หน้าตาดีนะถือว่าให้อภัยได้นะครับใส่แล้วแบบรู้สึกเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็สีสันนี่แบบกำลังฮิตอินเทรนด์อยู่ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะ
ก็นับว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ไม่ต้องมาลงดีเทลอะไรเยอะนะครับมีแค่สีฟ้าสีขาวแล้วก็หน้าตาเรียบๆนะครับทำใจแค่อย่างเดียวแค่เรื่องสายนี่แหละที่แบบมันจะใส่ยากๆหน่อยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ใส่ง่ายใส่สบายหน้าตาดีใส่ได้ทุกโอกาสนะครับก็ลองดูได้นะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ 8,700 บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ช็อปสวอชที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สยามพารากอนนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปถามดูเป็นระยะได้เลยนะครับเห็นช่วงนี้ของเข้ามาเยอะแล้วนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ